ให้สองแสนขอคุณสมชายเหรอเออขอยืมคุณสมชายมาก่อนก็ได้นะเพราะว่าเขาจะเอาอาวุธเราไป5ชุดไงมันก็น่าจะมากกว่าจำนวนอ่ะอ๋อก็ขอมาเป็นเงินเลยใช่ไหมก็ได้นะแล้วเดี๋ยวบอกเขาเออแล้วเขาเลยเฉินตีบัตรดำเลยมันควรมีแล้วล่ะมันต้องมีแล้วล่ะเออมันต้องมีแล้วสงสัยอาวุธต้องมีจริงๆแล้วล่ะไม่มีไม่ได้แล้วไม่เฮียต้องมีเดี๋ยวบอกแล้วเดี๋ยวอัดให้ไม่ต้องห่วงเออมันเหลือรถคันหนึ่งนั่นแหละไอ้จอนเดี๋ยวคันดำเจ๊กูเจ๊เอาว่าไงเนี่ยให้โทนี่ไปคุยก็ได้บอกไว้ดีเลยเดี๋ยวจะให้พี่สมชายไป5ชุดอ่ะชมพูจะขอสัก 300,000 ให้อาเชนตีบัตรดำคนดูผมย้ำคนดูทั้งหมดนะครับว่าให้ตีบัตรดำแล้วก็เหลืออีก4ชุดให้บอกคนดูก่อนว่าทั้งหมดเมื่อกี้เป็นสตอรี่ล้วนๆนะครับฉะนั้นคนดูไม่ต้องโถมไม่ต้องด่าไม่ต้องอะไรใครทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจครับผมใช้จิตวิทยากับเขาเพื่อว่าต้องการให้เขาตัดสินใจเพื่อจะต้องการบีบอารมณ์เขาบีบหัวใจเขาให้ได้มากที่สุดฉะนั้นทุกอย่างมันจบแค่ IC นะครับนอกเกมผมไม่ได้เกลียดแวมแวมไม่ได้เกลียดคุณหน้าหมีไม่ได้เกลียดอนาธานไม่ได้เกลียดเจ๊กายนะครับเพราะเจ๊กายเขาก็ตามฟิลเขาเลยครับลูกสาวเขาโดนทำร้ายเขาต้องอย่างนี้อยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติครับไม่แปลกที่เขาจะต้องเอาอารมณ์ใส่ลงไปว่าเฮ้ยเฮียมึงนี่มันเลวมาทำลูกกูอย่างนี้ไม่แปลกครับนะครับฉะนั้นทั้งหมดที่ผมทำให้คนดูสนุกที่สุดงดดำมากใช่ครับเพิ่งตีไปเมื่อกี้เฮ้ยฮัลโหลแต่ผมจะอยู่ให้นานที่สุดเลยไม่เป็นไรเอาอะไรนะคะพี่สมชายตั๋วครับตั๋วบุ๊ดเพื่อนขาหักตั๋วครับใช่ตั๋วเอ๊ะเวลาตีบัตรดำมาใช้เงินเท่าไหร่นะ50,000เงินแดงเท่าไหร่นะไป 50,000 ดิแต่เดียว50,000เขียว 50,000 แดงโอ้โหเย็บเป็ดหาแล้วพวกเมื่อกี้ใครเรียกผมนะมาไอ้เฉินบังมาเฮ้ยเดี๋ยวไปก่อนได้เลยไอ้วุ้นกดตรงไหนอ่ะพอแล้วอ่ะไอ้จอนถือเอาไปดิโอ้ยโอ้มาแถวนี้นะเมื่อกี้แม่งต่อยกูหลบดิเอาแน่นะเอาแน่นะเอาแน่ทีเดียวอยู่ไปทำไมพอพวกผมปล่อยพวกคุณถึงทำแบบนี้นะไม่เข้าใจเลยเอาหน้าทางเหนื่อยมากนะไอ้สักคนแม่คุณจะเอาคืนไปไม่ได้โอ้มันแก๊งผมอนาถาไหนคุณพูดอะไรอนาถาไหนไม่ทำเพื่อใจเย็นมันก็เคยเป็นญาติเราอนาถาไหนมันเคยโอมจำผิดแล้วเงียบก่อนอย่าเพิ่งเงียบก่อนเอาไปสงบสติอารมณ์เถอะโอมไปเถอะบอกแล้วที่บอกแล้วเห็นนะโอมเคยเห็นนะที่พูดไปเห็นไหมโอมที่พูดถูกปะใจทำด้วยอะไรแม่หมดไม่เรายังไม่พอยหรือไงไปเถอะครับเชียร์ผมให้น้องผมการเย็ดแม่บีบอารมณ์จะจับไปได้ไงอ่ะเชิญจ้าจ้าเดี๋ยวแล้วคนนี้เป็นใครปล่อยเฉลิมขอไล่เชิญใช่ไหมทำไมฮาเดสไอฮาเดสจะมาขออะไรให้คนอื่นอีกไม่คือมันน่ะเคยเป็นครอบครัวฮาเดสแล้วก็เนี่ยเป็นเพื่อนในนี่อยู่คือมันเราพวกเราอ่ะเคยเป็นเพื่อนกันกับไอ้อนาถาแล้วดูแลมันให้ดีเว้ยดูแลให้ดีแค่นั้นแหละฮาเดสไม่ได้ขออะไรจากฉันเลยไม่ได้ขอให้คืนตัวไม่ได้ขอให้อะไรแค่แบบอย่าไปทำร้ายมันแค่นั้นพอหวังว่าจะเข้าใจสิ่งที่ฉันทำนะเข้าใจยังไงก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เอาจริงฉันไม่อยากให้เขาเออนะเพราะฉันกล่าวว่าฉันต้องการแค่ตัวแวมเท่านั้นไม่คิดว่ามันสุดท้ายเรื่องมันจะต้องเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายมันเป็นแบบนี้ก็ต้องเป็นตามนี้อ่ะฉันก็ไม่รู้ทำไงและคนที่นอนอยู่นี่ชื่ออะไรเนี่ยคุณชื่ออะไรครับชื่อคิงครับโอเคชื่อคิงผมจะปล่อยคุณกลับไปนะแล้วก็เลิกโชกแก๊งผมเพราะผมก็รับปากพวกเขาแล้วว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรอ่ะผมจะปล่อยพวกคุณกลับออกไปผมแฟร์ๆกับพวกคุณนะครับตั้งมาไอ้วุฒิต้องไปกดกูกดอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเอาไปกดให้เงินแดงไม่ไม่มีว่ะกูไม่มีเงินแดงอ่ะกูไม่ได้บอกมึงหมายถึงบอสมึงไม่มีอยู่แล้วไอ้สัตว์จะเอาเงินแดงเหรอจะเป็นเงินแดงเหรอแดงก็ได้บอสใช่บอสชมมีเงินแดงป่ะ10,000เอามาให้หน่อยดิเอามาเฉยหน่อยเอาให้วุฒิเลยให้วุฒิเลยพี่คุยกับเขาดีๆแล้วนะแต่เขาก็ยังเป็นแบบนั้นนะองฟังนี่นะนี่คือครอบครัวใหม่ของโอมครอบครัวของโอมมันเป็นครอบครัวโอมอยู่แล้วไม่ใช่ครอบครัวใหม่
แต่คนเมื่อกี้ที่อยากได้หัวใจเงี้ยเงี้ยใหญ่แล้วอะโอมเขาอยากได้ไปครอบครองไงเขาก็เลยไม่พอใจเลยมาต่อยโอมด้วยต่อยพวกเราด้วยเห็นไหมอ๋อแต่ถ้าพวกเรายอมโอมก็จะโดนรังแกเมื่อกี้เลยต้องบอกว่าโอมเฮ้ยหลังจากวันนี้เราจะดูแลโอมอย่างดีนะเว้ยใช่มันบอกแล้วตอนที่โอมหายไปอะเราไม่ตามหาโอมตั้งนานอ๋อใช่ครับอย่างที่พี่บอกตั้งแต่เดินเข้ามาแหละอย่างที่โอมเห็นไหมล่ะมันมีอะไรผิดไหมไม่มีอะไรผิดเลยป่ะล่ะโอมสลบมาแล้วโอมตื่นมาโอมอยู่ลงไอโอมหน้าโรงพยาบาลนี่คือโอมเหรอจำอาแปดที่พี่ให้ยืมไปขับตอนนั้นได้ไหมที่บอกว่าไปทำใบขับขี่มาแล้วไม่ยอมทำสักทีอ่ะพี่จะยึดคืนแล้วนะโอมเหรอใช่รถเราอ่ะโอมจะยึดรถน้องคืนแล้วเหรอยึดคืนแล้วแต่ไม่เอาคืนที่ร้านมือสองแล้วไปไปไปพาไปเอาคืนไปน้องไม่เอารถคืนอ่ะไม่ยอมทำแบบโอมโอมไม่เคยมีรถใหญ่โอมให้ยืมอยู่เราไปดูก่อนเราไปดูก็ก่อนที่จะเรือจะตกบ้านอ่ะโอมก็คุยกับหน่วยไว้ไงจริงเหรอใช่ก็นี่น่ะลงไปรูเดียวกับไอ้ตะลือเลยนี่นี่โอมฟังก่อนโอมก็อาจจะงงว่าคนนี้คือใครใช่ไหมใช่คนนี้ก็คือเพื่อนพี่เองใช่แล้วเป็นเพื่อนที่ตามหาโอมกันทั้งวันน่ะวันเนี้ยคนโอมโซนมากอ่ะจริงๆไม่รู้ไปตกอยู่บ้านไหนมาดูเต็มแต่ความสนุกนะครับงดดราม่าเด้อใช่พี่จะยึดคือแล้วเองไม่ยอมทำใบขับขี่สักทีอ่ะผมแค่ในความคิดผมนะผมแค่รู้สึกว่าเมืองมันแบบเมืองมันเริ่มจำเจอ่ะมันเริ่มวนลูปผมเลยคิดว่าผมอยากทำอะไรที่แม่งแบบว่าแม่งไม่เคยมีใครทำอ่ะผมเลยยอมทำผมเลยอยากทำครับงั้นรบกวนคนดูงดดราม่านะครับงดดราม่านะครับอยากให้สนุกครับอยากให้เขาดูสนุกเท่านั้นเองครับเจตนาผมไม่มีอะไรมากกว่านี้น่าจะมีคนรังแกโอมแหละเหรอไม่ว่าจะเป็นแฟนขับใครถ้าดูผมอยู่เนี่ยรู้เดี๋ยวหาตะลือเจอเดี๋ยวถ้าเป็นแฟนขับใครผมทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยผมกราบขออภัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนขับแวมแวมหรือว่าแฟนขับหน้าหมีหรือว่าจะเป็นแฟนขับใครก็ตามนะครับแฟนขับช่องไหนก็ตามเนี่ยผมกราบขออภัยด้วยก่อนเลยนะครับผมทำไปเพื่อความสนุกของให้คนดูเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาจะเอาใครมาแบบว่ามาทำร้ายหรือว่าจะฉีกหน้าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมบอกก่อนเลยผมขอโทษล่วงหน้าเลยครับโอมเข้ามาด่วนเลยโอมนี่พูดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแต่เองก็ไม่มาสักทีก็ไปไหนแล้วก็เลยตามหาเจอแล้วก็อุ่นใจขึ้นเดี๋ยวค่อยตามมาตะลือกันอ๋อที่แน่ยังไม่ได้กด follow ฝากกด follow ด้วยนะครับแล้วมันจะมีใครรังแกผมอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วตอนเนี้ยเนี่ยพวกเราที่โอมเห็นตอนเนี้ยเห็นอยู่เนี่ยเป็นครอบครัวเรากันหมดเลยน้องอาจจะจำไม่ได้หรือเปล่าใช่คือแบบว่าอาจจะจำไม่ได้แหละแต่ถ้าอ่านมามองก็มองว่าไม่ใช่สีเดียวไม่คืออย่างน้อยอ่ะโอมจำไว้แค่ว่าแก๊งลาวาใส่ชุดขาวใช่สีขาวเทียบสีเดียวกับโอมอ่ะเจอที่กาลาครับแล้วก็เมื่อกี้ที่โอมโดนต่อยได้ไหมงั้นถ้าแก๊งเราใส่ชุดขาวสองคนที่ใส่ชุดดำก็คนละแก๊งสี่เป็นทำร้ายโอมใช่ไหมคนฝั่งไหนคนไหนโอมโอมยังมือไว้ก่อนโอมใจเย็นโอมมันทำร้ายโอมใช่ไหมโอมใจเย็นโอมคนนี้ไม่เกี่ยวโอมใจเย็นโอมซัดไปหลายทีใจเย็นโอมไอโอมอย่าไปตีคนใส่ไอโอมมาให้มาเลยนะก่อนเสื้อขาวใช่แก๊งเราใส่เสื้อขาวเป็นครอบครัวเราใส่เสื้อขาวแล้วก็จะมีคนช่วงเนี้ยเดี๋ยวช่วงเนี้ยจะมีคนมาโอมก็บอกว่าโอมอ่ะดีสุดเลยครอบครัวนี่นะขอน้ำมันหันหน่อยใช่ไปเชื่อโอมอ่ะเรื่อยแม่งต่อยกูแม่งต่อยกูเดือดแข็งเลยแม่งต่อยกูเดือดแข็งเลยคือแต่ก่อนอะโอมอ่ะทำงานดีเอาให้เดี๋ยวทำงานดีมีคนอยากได้ตัวโอมเยอะแบบว่าหลอกล่อโอมอ่ะอ๋ออย่างเงี้ยโดยเฉพาะเสื้อเทาอ่ะใช่เป็นแก๊งเสื้อเทาแก๊งเสื้อเทาอ่ะโอมแบบเมื่อกี้แบบกลุ่มเมื่อกี้ผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่เห็นไหมที่เขาที่บอกว่าเป็นรักพาตัวโอมอ่ะใช่ลักพาตัวโอมหนีไปอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเมื่อกี้ถ้าโอมไปนะไม่รู้จะตามหาโอมยังไงเลยเอ้ยโอมมีโทรศัพท์ใช้ยังโอมยังไม่มีมาเอานี่มาเออนี่โอมเป่าได้ไงให้น้องหน่อยให้น้องเขาหน่อยรถยังให้น้องเขาได้เลยกระเป๋ายังไงนะโอมเอาตาไปกดตรงลิฟต์เอาไปอย่างนี้แล้วกันตรงอเดชอเดชมี2บาทไหมเจ็ดสิบต่อไปนี้เบอร์แปลกโทรมาอย่ารับแปลกโทรมาห้ามรับอย่ารับนะโอเคแป๊บนึงโอมครับเอาโทรศัพท์คืนไว้หน่อยคืนยังไงตะลืออยู่ไหนกระเป๋า64ครับหยิบกระเป๋ายังไงตะลือวิ่งหายไปไหนแล้วเปล่าตัวที
แต่ปกติเวลาเราอุ้มแล้วเขาแบบว่าเอออ่ะมันจะลอยอยู่ที่ส่งให้หน่วยแล้วตะลือไปไหนวะไม่รู้อ่ะอยากให้ตะลือเออที่ไม่อยากให้โอมตอนนี้คือโอมยังดื้ออยู่โอมได้โทรศัพท์ยังได้โทรศัพท์คืนยังได้ก็ที่โอมหนีไปนั่นแหละคือโอมมันดื้อโอมก็เลยห้ามได้โทรศัพท์เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวจะให้โอมพอจะระเบิดโอมทำตัวดีอ่ะแล้วเดี๋ยวจะให้โทรศัพท์โอเคไหมพอระเบิดโอมจะได้มีโทรศัพท์เล่นให้เขาอื่นขอยืนด้วยนะคะอุ้มหน่อยครับตรงนั้นมันน่ากลัวได้เลยจ้าสวยเมื่อไหร่เราเป็นมาขึ้นมาไหนเนี่ยเป็นเพื่อนเขาล่ะมาจากต่างเมืองเขาใช่เหรอเพื่อนชมพูเหรอใช่ชื่อดีแพทฮัลโหลชื่ออะไรนะห้ามให้โทรศัพท์ไปโอมเด็ดขาดอินดีรู้จักนะครับเพราะกลัวว่าคนที่โทรรู้จักมาผมพิเศษครับมันจะยาวนี่ไงจ่าเชิญดีถ้าจะคำนี้ใช่ไหมโทรมาลืมพาเขาไปห้ามให้เลยนะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านิดหน่อยได้ไอ้เฉินลองให้ตังค์เขาไปสิเนี่ยชมพูบอกไอ้เฉินดีที่สุดในแก๊งแล้วเนี่ยจริงเหรอไอ้เฉินใช่ครับต้องไปกดเลยที่สุดในแก๊งต้องไปกดจ๋าว่าไงห้ามให้โทรศัพท์ไปโอมนะโอเคเพราะเบอร์แปลกอาจจะเป็นเบอร์เราแต่เบอร์ที่ไม่แปลกอะมันจะขึ้นชื่อถูกต้องห้ามให้มันแล้วก็บอกว่ามันดื้ออย่างนี้แหละห้ามให้มันโทรศัพท์โอเคแต่ให้เป็นอาหารกางเงินเอานิดหน่อยให้อาหาร20มันก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบ่งกันดูแลใช่ใช่ใช่ก็ย้ายให้บอสแต่วางแผนวางทุกอย่างไม่น่าจบหรอกมันน่าง่ายขึ้นสี่ห้าไปตามไอโอมกับมันตะลือไปไหนวะกูอยากรู้มากเลยตะลือหายไปเลยกูตะลือตกโรงพยาบาลไปแล้วพี่จอนนี่อย่าไปโคตรไวเลยตะลือตกโรงพยาบาลตะลือหายดูว่าตะลือตกโรงพยาบาลไปแล้วผิดไปแล้วล่ะไอโอไม่อยู่แล้วไงไม่อยู่ให้เรียกแล้วไงดูเงินตรงไหนอ่ะถ้าสมมุติว่าไม่เฉียดตีแล้วติดเลยโคตรเดียวเลยนะแล้วก็อาจจะมี F4 ง่ายมากเลยทำงานก็วันคนตีทีเดียวติดเยอะอยู่นะตัวทีแล้วที่แบบพวก ID การ์ดเลยพี่เธอเนี่ยเขาคิดเปลือยเข้าไปโอเคน้องชายมีอะไรโทรมาใจมากที่ธนาคารมีอะไรโทรมาเลยนะถ้าเจอราคามี300เจนี่โอมเย็นอยู่300เหรียญผมเปลี่ยนเสื้อผ้าพอดีเปลี่ยนเสื้อผ้า300บาทเหรอ300ที่นี่ก็โดนอะมีแต่คนใส่สูตรเท่านั้นเลยแสดงว่าต้องมีแต่คนมีเงินไม่มีอ่ะไม่มีเสื้อผ้าใส่มันโจรพวกเนี้ยเออโอ้ยทีมเด้อในโอมโอมนี่ขาห้ามขาห้ามเปล่าไม่หักเว้ยเฮ้ยอะไรพี่นี่เจอโอมเจอโอมเด้ทำไมไอ้คนนั้นมันเถื่อนจังเลยนะโอมมันจำเสือโอมเดือดกันโอ้ยมันโดนไปกดคลิกก่อนอย่าทำอะไรน้องรักผมปล่อยน้องเออเนี่ยทุกคนช่วยโอมเนี่ยทุกคนช่วยโอมผมเหมือแป๊บนะนี่ผีจีมากเลยนะนี่ผีจีมากเลยนะพอแล้วอย่าทำให้โอมนี่โอมนี่เสื้อขาวนี่ผีจีมากเลยนะมันลุมหนึ่งได้ไงนะครับผีจีมากเลยนะโอ้มาสลับกันนี่นี่โอมดูนี่นี่พี่เรามาช่วยแล้วโอมนี่โอ้ยอย่าทำให้โอมปล่อยพีทปล่อยพีททำให้โอมเออเนี่ยกูวิ่งอยู่ในเนี้ยมันก็ต่อยกันเองอยู่แล้วล่ะเนี่ยเอามาโอ้ยหักไว้นั่นเห็นอุ้ยขอโทษอุ้ยไอ้ด้วยโอ้ยโอมจะตายแล้วไอ้ใช่เหรอเดี๋ยวรักษาให้อุ้ยขอโทษไปเราไปเถอะไปแล้วไอ้โอมตลบเอามันวุ่นวายจังวะอะไรวะโอมเจอกระดาษนายไอ้จอนป้าเฮ้ยกระดาษเอาน้องไปรักษาหน่อยใช้รถไหมโอมที่แบบนี้ชื่อจอนเดี๋ยวไปเลยถ้าเป็นน้องไหนวะพี่มีพระคุณชมพูขึ้นรถบ้างปะเออนี่จอนปะพี่แพทย์มาคืนคดีเป็นไงอ่ะเป็นไงฝากด้วยเฮียว่าไงทำไมกูรู้สึกว่าโคตรสนุกเลยวะไม่ใช่จะให้สนุกกว่านี้น้องเฮียมีแผนต่อยเพียบแต่ผมได้โอมาสนุกกว่านี้เอาทีละผมก็ชอบเลยแต่ยังกำลังคิดอยู่ว่าแล้วพรุ่งนี้มันความจำกลับมามันก็ต้องต่อเวลาต่อเนื่องให้มันต่อเวลาได้ใช่เดี๋ยวต่อเวลาเนื่องให้ก็เขาปากดีเขาบอกว่าก็เดี๋ยวหมดเวลาแล้วเดี๋ยวหมดเวลาก็กลับมาแล้วนะอันนี้ผมต่อเวลาให้น้องถ้าต่อเวลาต่อเนื่องก็ก่อนเวลาล่วงหน้าเวลาประมาณ 3:40 มันจะหมดเวลาใช่เดี๋ยวต่อเวลาให้น้องเลยอัตโนมัติก่อน 3:40 นี้สรุปเฮียคิดว่าไงคนนี้ล่ะไอโอมเราอ่ะก็โอเคนะแต่แรกไงฝ่ายตรงข้ามต้องอยากได้คืนอยู่แล้วถ้าฉันเมื่อกี้ไปผมก็รู้แล้วว่าเขาอยากได้คืนยิ่งอยากได้คืนยิ่งไม่อยากให้คืนว่ะตรงแล้วเดี๋ยว